จารย์โบอิ้งครับผมมีเวลาประมาณ25บวก5เนาะ25บวกลบ5นาโนวินาทีโอเคพยายามรักษาเวลานะครับก็สิ่งที่จะพูดก็เป็นเรื่องนาฬิกาอะตอมนะครับก็อย่างที่เห็นอยู่ในรูปเหมือนท่อเหล็กเนาะอันนี้คือนาฬิกาอะตอมของเรานะครับมันขาดอย่างเดียวครับขาดนาฬิกาขาดนาฬิกาไปวางอาจารย์หงอาจารย์หงบอกว่าถ้าเอานาฬิกาไปวางปุ๊บปิดโปรเจกต์ได้ทันทีนะครับก็เปลี่ยนก็กะว่าจะทำ Photoshop แปะเอาก็นะกะอะไรอยู่ครับก็ผมมาพูดเรื่องนาฬิกาตอมเนี่ยหลักๆตอนแรกมันก็ต้องเริ่มด้วยว่านาฬิกามันคืออะไรนะครับนาฬิกามันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับถ้าเราไปดูนาฬิกาทุกเรือนในโลกนะครับมันก็จะมีอยู่แค่3องค์ประกอบหลักหัวใจของนาฬิกาคือออสซิเลเตอร์หรือตัวที่มันสั่นนะครับสั่นเป็นคาดนาฬิกาที่ดีออสซิเลเตอร์ก็จะดีนะครับนาฬิกาที่แพงเพชรก็จะงามส่วนใหญ่ก็ดูที่เพชรไม่ใช่แล้วครับก็จริงๆก็ดูที่ออสซิเลเตอร์เนี่ยครับหลังจากเรามีออสซิเลเตอร์นะครับออสซิเลเตอร์ถ้าเกิดเป็นนาฬิกาลูกตุ้มตามบ้านเราก็จะเห็นมันแกว่งนะครับเราไม่รู้หรอกมันแกว่งเท่าไหร่นะครับแต่เราต้องการให้เข็มยาวหรือเข็มวินาทีมันเดินทุกๆวินาทีเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวหารตัวคูณตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะทำให้เข็มวินาทีเนี่ยมันกระดิกทุกๆวินาทีนะครับหลังจากนั้นพอเราหารเราคูณเสร็จเรียบร้อยเราก็มีเข็มก็คือดิสเพลย์นะครับก็มีเท่านี้แหละครับนาฬิกานะครับนาฬิกาอะตอมก็จะมีคล้ายๆกันนะครับคราวนี้ถ้าถามว่านาฬิกาในจักรวาลเราในโลกเรานะครับมันมีอะไรบ้างอันแรกเลยที่มนุษย์รู้จักนะครับเรามองขึ้นไปบนฟ้าเราก็จะเห็นนาฬิกานะครับนั่นคือเรามองดูดาวดูแดดนะครับเราก็เห็นว่าโอเคโลกเรามันหมุนรอบตัวเองโลกเราก็เปรียบเสมือนออสซิเลเตอร์ถูกครับเราก็จะได้นาฬิกาแดดออกมานะครับหรือต่อมานะครับถ้าเรามีกลไกนะครับเราก็จะเห็นว่าโอเคไอ้กลไกที่มันสั่นเป็นคาบเนี่ยก็สามารถใช้เป็นนาฬิกาได้นะครับหรือไอ้เจ้าตัวควอตเล็กๆนะครับพอผ่านสนามไฟฟ้าไปมันสั่นนะครับด้วยความถี่ที่คงที่เราก็สามารถนำตัวนั้นเนี่ยมาใช้เป็นนาฬิกาได้นะครับและสุดท้ายนะครับในยุคควอนตัมนะครับก็มีนาฬิกาอะตอมิกคล็อกนะครับหรือตั้งแต่ทำงานมาก็จะมีคนถามเสมอว่านาฬิกาอะตอมที่สถาบันมาสเนี่ยเป็นนาฬิกาปรมาณูหรือเปล่าคือคุณตาถามว่าดูแลนาฬิกาปรมาณูคุณตาก็เลยกลัวว่าจะเป็นหมันเพราะว่ามันแผ่รังสีหรือเปล่ามันเป็นใช่ครับอันนี้เป็นความผิดพลาดของการแปลของคนสมัยก่อนเนาะก็จริงๆนาฬิกาตอมบ้านเรามันไม่ได้มีการแผ่รังสีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ปลอดภัยได้ถูกต้องครับ แม่โอเคครับก็พอพูดถึงนาฬิกาพูดถึงเวลาทั้งหลายเนาะแล้วผมมาจากมาวิทยาด้วยจะไม่พูดเรื่อง definition ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับก็ตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่ปี1960เนาะเราพยายามจะ define ว่าไอ้1วินาทีเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ตั้งแต่ปี1960ตอนนั้นเนี่ยนาฬิกาตอมมีแล้วนะครับนาฬิกาตอมเรือนแรกที่เป็นซีเซียมเนี่ยผลิตตั้งแต่ปี1957แต่ว่ายังไม่ได้โดนใช้เป็นนิยามเพราะว่ามันมีอยู่แค่เรือนเดียวไม่มีใครเชื่อว่าเรือนนั้นเดินถูกนะครับเขาเชื่อว่าไอ้ที่โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยยังถูกอยู่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ย1วินาทีมีค่าเท่ากับเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองโลกหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงถูกไหมครับก็คือ 86,400 วินาทีจับหารง่ายๆนะครับก็จะได้วินาทีออกมาแค่นั้นเองนะครับแต่เขาบอกว่าโลกเนี่ยจริงๆบางวันอาจจะหมุนไม่คงที่ก็ได้ซึ่งภายหลังเราก็ค้นพบว่าโลกจริงๆแล้วแต่ละวันหมุนด้วยคาบที่ไม่เท่ากันนะครับเขาก็เลยบอกว่าเปลี่ยนใหม่เอาเวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ใน1ปีของวันนี้จริงๆมันคือ1มกราคมปี1900นะครับจริงๆทางดาราศาสตร์มันมีวิธีการคำนวณผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคำนวณยังไงนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเอา1หารด้วยจำนวนวินาทีของที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยณวันนั้นเนี่ยเป็นมาตรฐานของเวลานะครับก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งต่อมานะครับไอ้เจ้านาฬิกาอะตอมพอมีคนทำวิจัยมากขึ้นแพร่หลายมากขึ้นก็โดน
ิบยกขึ้นมาบอกว่าในเมื่อโลกคาบมันไม่คงที่การหมุนการโคจรของดวงอาทิตย์ไอ้การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ก็มีคาบที่ไม่คงที่เหมือนกันนะครับเขาเลยพยายามหาอะไรที่มันคงที่ก็มาจบกับที่อะตอมตัวอะตอมนะครับก็อะตอมที่หาได้ตอนนั้นก็คือตัวซีเซียมนะครับเขาก็บอกว่าโอเค1วินาทีเนี่ยก็คือค่าของคาบของการของพลังงานของซีเซียมที่ไฮเปอร์ไฟเลเวลที่มีค่า919263170นะครับครั้งต่อวินาทีก็แค่นี้เขาก็สามารถคอนเวิร์ตกลับมาได้แล้วว่า1วินาทีมีค่าเท่าไหร่หน้าตาของนาฬิกาอะตอมก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นยุคแรกของนาฬิกาอะตอมเขาเรียกเป็นซีเซียมบีมอะตอมิกทิวบ์นะครับหลักการมันง่ายๆครับก็คือพยายามที่จะ excite นะครับอิเล็กตรอนจาก ground state ไปที่ excited state แล้วก็ดูว่าอิเล็กตรอนโดน excite หรือเปล่าอะตอมตัวนั้นโดน excite หรือเปล่าถ้าโดน excite ก็แสดงว่าพลังงานที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมีค่าเท่ากับแก็ปตรงนั้นพอดีก็คือ 9.19263170 กิกะเฮิรตซ์พอดีนะครับก็พยายามทำขึ้นมาแต่ต่อมามันก็มีปัญหาก็คือมันถึงเขาเรียกอะไรนะมันมีลิมิตของมันนะครับก็คือเราวัดได้แค่ความละเอียดสูงสุดก็คือความถูกต้องอยู่ที่ระดับประมาณ10^-14นะครับซึ่งก็เนื่องมาด้วยจากตัวอะตอมเองเนี่ยมันเคลื่อนที่มีผลของตัวความเร็วของอะตอมเดี๋ยวเรียกว่าดอปเปอร์เอฟเฟกต์นะครับดอปเปอร์ชิฟต์ก็ทำให้การวัดเนี่ยมีความไม่แน่นอนที่อย่างมากอยู่ต่อมานะครับปี1990มีคนทำวิจัยเรื่องเลเซอร์คูลิ่งครับก็คือเอาเลเซอร์ไปยิงใส่อะตอมทำให้อะตอมเนี่ยมันเย็นลงเย็นขนาดไหนเย็นขนาดประมาณ10 หรือ 20 ไมโครเคลวินนะครับเย็นมากๆนะครับนึกถึงว่าที่อุณหภูมิห้องคือ300 เคลวินนะครับลงไปอุณหภูมิของฮีเลียม4 เคลวินเย็นกว่าฮีเลียมก็คือนั่นนะครับก็ตัวนี้นะครับอย่างเมื่อเช้าที่ไปที่ IBM นะครับบอกก็คือ15 มิลลิเคลวินตัวนี้เย็นกว่านะครับก็คือประมาณ20 หรือ 30 ไมโครเคลวินก็ทำเหมือนกันนะครับแล้วก็วัดมันขึ้นมานะครับก็ปรากฏว่า accuracy อยู่ที่ประมาณ10^-16นะครับก็เป็นที่มาว่าปีนี้นะครับเขามีการเปลี่ยนนิยามของหน่วย SI ทั้งหมดจริงๆหน่วย SI ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด7 หน่วยเป็นหน่วยฐานนะครับปีนี้เปลี่ยนทั้งหมด4 หน่วยนะครับเปลี่ยนโดยไปอิงกับค่าคงที่ธรรมชาติต่างเดี๋ยวสไลด์สุดท้ายๆเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังตัวซีเซียมเองหรือตัววินาทีเองก็เปลี่ยนนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวนิยามแต่เปลี่ยนคำพูดของนิยามเฉยๆนะครับก็ยังอิงตัวซีเซียม133เหมือนเดิมแล้วก็ค่าตัวฟรีควอนซีก็ยังเป็นแบบเดิมนะครับคราวนี้มันก็มีนักวิจัยนะครับอยากที่จะเปลี่ยนนิยามของเจ้าวินาทีนะครับอยากจะเปลี่ยนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยซีเซียมมันมีลิมิตของมันทำมานานแล้วทำมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี1950นะครับตอนนี้ลิมิตของมันอยู่ที่ประมาณ2^10^16นะครับยังไม่มีใครทะลุลิมิตตัวนี้ไปได้นะครับซึ่งจริงๆลิมิตตัวนี้ก็มาจากตัวนี้นะครับเรียกว่า quantum projection noise นะครับจริงๆมันอยู่ที่ตัวนี้หลักๆนะครับตัวหลักๆคือตัวนี้นะครับก็คือถ้านึกถึงซีเซียมนะครับซีเซียมตัวความถี่ของระดับชั้นพลังงานอยู่ที่9 กิกะเฮิรตซ์นะครับตัว uncertainty หรือตัว frequency ที่มันวัดได้ตรงเนี้ยอยู่ที่หลักประมาณมิลลิเฮิรตซ์หรืออะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลิมิตอยู่ที่ประมาณ -16แต่ตอนนี้มันมีธาตุอื่นนะครับอย่างแคลเซียมไอออนที่อาจารย์ธเนศบอกเมื่อกี้หรืออิตเทอร์เบียมไอออนสตรอนเทียมแอทิสนะครับที่เป็นนิวตรอนอะตอมตัวนี้นะครับตัวระดับชั้นพลังงานมันแทนที่เป็น9 กิกะเฮิรตซ์นะครับตอนนี้มีกระโดดเป็นประมาณ400 เทราเฮิรตซ์หรือ700 เทราเฮิรตซ์นะครับเราก็ได้เกณฑ์ของตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วปัจจุบันตอนนี้ตัวนาฬิกาอะตอมที่ดีที่สุดในโลกนะครับใช้ธาตุสตรอนเทียมแลทิสนะครับอันเซอร์เทนตี้อยู่ที่ถ้าจำตัวเลขไม่ผิดอยู่ในออเดอร์ประมาณ10^-19นะครับ10^-19ถ้าเกิดคำนวณคร่าวๆก็คือนาฬิกาเรือนนี้จะเดินผิด1วินาทีใช้ระยะเวลาประมาณ 30,000 ล้านปีถึงจะผิดวินาทีนะครับคราวนี้เนื่องจาก
ถ้าดูจากกราฟตัวนี้นะก็จะเห็นว่ามีอะตอมเยอะแยะมากมายนะครับที่สามารถใช้เป็นนาฬิกาอะตอมได้นะครับทั้งที่เป็นไอออนทั้งที่เป็นนิวตรอนอะตอมก็มีคนพยายาม propose ว่าถ้างั้นเราควรจะเปลี่ยนแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนมันต้องมีใครที่เหลือว่าจะเปลี่ยนได้เนี่ยต้องทำไอ้พวกนี้ให้ได้ก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องสร้างนาฬิกาอะตอมที่เป็น optical clock นะครับที่เป็นทางแสงเนี่ย3เรือนนะครับโดยที่มันต้องดีกว่าซีเซียม2ออเดอร์นะครับอยู่ที่ประมาณให้ออเดอร์ของ uncertainty อยู่ที่ประมาณ10^-18นอกจากนั้นไอ้นาฬิกาที่สร้างเนี่ยมันต้องมาคอมเพลกันไม่ใช่คอมเพลกันในอย่างถ้าเกิดผมสร้างขึ้นมา3ตัวคอมเพลกันในประเทศนี้ไม่เป็นที่ยอมรับนะครับต้องคอมเพลกันในระดับ international นานาชาตินะครับอย่างเช่นผมไปคอมเพลกับญี่ปุ่นหรือผมไปคอมเพลกับทางยุโรปก็ต้องทำให้ได้ในเลเวลที่น้อยกว่า5^-10^-18แล้วก็ไอ้เจ้านาฬิกา optical clock ที่สร้างขึ้นเนี่ยก็ต้องไปคอมเพลกับซีเซียมฟาวเทนตัวที่ดีที่สุดอย่างที่ผมบอกนะครับโดยที่ผลคอมเพลเนี่ยต้องมีค่าน้อยกว่า3^-10^-16นะครับก็คือเป็นลิมิตของตัวซีเซียมฟาวเทนนอกจากนี้ไอ้นาฬิกาที่สร้างขึ้นต้องมีส่วนร่วมในการคำนวณค่าเวลามาตรฐานของโลกหรือเวลา UTC ที่เราใช้กันนะครับในที่นี้ก็คือ TI International Atomic Timeต้องมีส่วนร่วมในการคำนวณซึ่งปัจจุบันตัวนี้มีคนทำอยู่นะครับคือที่ญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันนะครับถ้าจะไม่มีอเมริกาทิ้งด้วยนะครับก็เขาส่งค่าไปที่ BIPM ซึ่งเป็นคนคำนวณเวลามาตรฐานของโลกนะครับและสุดท้ายเนื่องจากเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีหลายธาตุมากๆเราก็ต้องวัด frequency ratio ของแต่ละธาตุขึ้นมานะครับโดยที่ผลของมันเนี่ยก็ต้องยอมรับกันได้ในระดับน้อยกว่า5^-10^-18ด้วยถ้าทั้งหมดนี้ทำได้ในปี2026ก็จะมีการโหวตอีกครั้งว่าเราจะเปลี่ยนนิยามของวินาทีหรือเปล่านะครับอันแรกทำได้แล้วครับอันแรกทำได้หลายเรือนแล้วครับแต่ผลคอมเพลเนี่ยยังได้แค่ในยุโรปอเมริกยุโรปเทียบกับอเมริกายังไม่มีลิงก์ครับเดี๋ยวให้ดูก็อันนี้ถ้าเป็นไดอะแกรมเนาะถ้ามีประเทศใดประเทศหนึ่งมีซีเซียมฟาวเทนอยู่ที่อันเซอร์เทนตี้อยู่ที่ประมาณ -16สร้างมีการสร้างออปติคอลคล็อกขึ้นมาอันเซอร์เทนตี้-18สองอันนี้อ่ะได้แล้วมีรีควีเมนต์อันที่หนึ่งคอมเพลค่ากันนะครับในออเดอร์ประมาณ -16อันนี้สามารถวัดได้โดยตรงเลยถ้าอยู่ในสถาบันเดียวกันก็วัดได้ง่ายๆนะครับแค่เสียบสายปึ๊กแล้วก็วัดได้เลยอันนี้ก็มี requirement ไป2ข้อละอีกอันนึงถ้ามีนาฬิกาอะตอม optical clock เนี่ยอีกที่หนึ่งนะครับแล้ว compare ได้วัด ratio ได้เราได้ requirement อีกข้อหนึ่งละแต่ถ้าในกรณีประเทศไทยเนาะมี remote size clock อยู่อันนึงตรงนี้คือปัญหานะครับคือถ้าเราจะวัดเทียบกับซีเซียมฟาวเทนแซทเทอร์ไลท์ลิงก์ที่ดีที่สุดตอนนี้ทำผ่านสิ่งที่เรียกว่า two-way satellite time and frequency transfer วิธีก็คือเราต้องเช่าช่องของดาวเทียมโทรคมนาคมอันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะส่งความถี่นะครับสองทิศทางนะครับเพื่อที่จะ cancel ตัว uncertainty เนื่องจากชั้นบรรยากาศต่างๆนะครับปัจจุบันทำได้ดีที่สุดก็อยู่ที่ประมาณปลาย10^-15นะครับยังไม่แตะ -16เท่าไหร่นะครับหรืออีกอย่างนึงลากสายไฟเบอร์ออปติกใช่ปัจจุบันระยะทางที่ทำได้ไกลที่สุดอยู่ที่ 1,800 กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับประเทศไทยก็ยังค่อนข้างยากอยู่หรือทำนาฬิกาที่ในประเทศไทยเนี่ยให้เป็นแบบย้ายได้เคลื่อนที่ได้จับมันยกใส่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วชิปผ่านลงเรือไปเปรียบเทียบกับนาฬิกาของประเทศอื่นอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันแต่ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงนะครับก็
ปัจจุบันก็ยังไงครับก็ยังเหลือไอ้พวกรีโมทไซส์พวกนี้ซึ่งนาฬิกาตอมแบบนี้มีเยอะมากในโลกทั้งในมันจะแอบแฝงอยู่ในมหาวิทยาลัยในสถาบันวิจัยต่างๆมีเยอะมากนะครับซึ่งเขาไม่สามารถวัดได้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้นาฬิกาเขาเนี่ยมันดีขนาดไหนนะครับหลายๆเปเปอร์ก็เคลมว่าดีแต่จริงๆไม่รู้ว่าดีจริงหรือเปล่านะครับครับคือเวลาเคลื่อนที่อะครับเคลื่อนย้ายไปมันก็เหมือนกับเราไปเซตอัพใหม่อีกที่นึงครับใช่คาลิเบตใหม่หมดใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายกกลับมาที่เราถามว่าค่าเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนนะครับมันมีผล uncertainty ตัวอื่นอีกนะครับอันนี้ในยุโรปที่เขาพยายามทำกันนะครับก็เป็นโปรเจกต์ของทางยุโรปเลยว่าเนี่ยเขามีนาฬิกา optical clock เนี่ยอยู่หลายเรือนมากเขาก็พยายามจะทำให้ meet requirement หน้าตาแบบนี้ครับก็ยังอยู่ในโปรเจกต์ที่เขากำลังทำกันอยู่ซึ่งก็ยังติดขัดปัญหาค่อนข้างเยอะในหลายๆด้านนะครับคราวนี้ถ้าผมลองสรุปดูเนาะว่านาฬิกาอะตอมในโลกเราตอนนี้เราใช้ธาตุอะไรกันบ้างแน่นอน2ตัวแรกซีเซียมกับรูบีเดียมเป็นพระเอกมานานนะครับตั้งแต่ปี1957เรามีนาฬิกา2ตัวนี้มานานแล้วมีไฮโดรเจนนะครับผ่านตัวนาฬิกาเรียกว่าไฮโดรเจนเมเซอร์นะครับเรามีธาตุหมู่2นะครับที่ใช้เป็นนาฬิกา optical clock นะครับเรามีอลูมิเนียมกับอินเดียมนะครับที่เป็นไอออน clock เรามีอีก3ธาตุนะครับ4ธาตุพวกนี้ใช้เป็นนาฬิกาอะตอมได้นะครับคราวนี้ผมอยากจะให้ดูว่าในแถบเอเชียเราเนี่ยเรามีอะไรอยู่บ้างในแง่ของนาฬิกาอะตอมตัวแรกที่ผมจะให้ดูก็คือซีเซียมฟาวเทนนะครับก็เราก็จะมีอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นมีที่จีนมีที่เกาหลีแล้วก็มีที่อินเดียไอ้ค่าตัวเลขพวกนี้ก็คือเป็นค่า stability นะครับบอกว่านาฬิกาเรือนนี้เดินได้ดีที่สุดจากการเฉลี่ย1วันเนี่ยอยู่ที่ 1.4 คูณ 10 ยกกำลังลบ 15 error หมายความว่าทุกๆ1วินาทีมันจะเดินผิดไป 1.4 คูณ 10 ยกกำลังลบ 15 วินาทีนะครับคราวนี้มาดูหน้าตากันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาก็จะเป็นเหมือนท่อเหล็กแบบนี้ครับก็เป็นท่อนะครับแล้วก็มีเลเซอร์ยิงเยอะแยะมากมายนะครับก็สำหรับคนทั่วไปแล้วก็จะดูเหมือนช่างประปานะครับมาต่อท่ออะไรทำอะไรก็ไม่รู้นะครับก็แต่จริงๆตัวนี้คือมาตรฐานเวลาของโลกในปัจจุบันนะครับตัวต่อมา optical clock อันนี้คือเป็น next generation ของนาฬิกาอะตอมนะครับค่อนข้างแอคทีฟนะครับในเอเชียเรามีทั้งที่ญี่ปุ่นก็มีหลายธาตุอยู่นะครับที่จีนที่ญี่ปุ่นนะครับมีที่จีนมีที่เกาหลีนะครับมีอินเดียมีที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็มีที่ไทยที่ตอนนี้กำลังทำอยู่นะครับกับอาจารย์ท่านนี้นะครับครับก็ยังครับก็เรามาดูหน้าตากันดีกว่านะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงก็อันนี้เป็นหน้าตาของนาฬิกาที่เป็น optical clock นะครับด้านซ้ายจะเป็นธาตุด้านซ้ายจะเป็นแบบ neutral atom หรือที่เรียกว่าเป็น lattice clock นะครับด้านขวาจะเป็นไอออนนะครับก็ trap ion อยู่ตรงกลางตัวเล็กๆนะครับตัวหนึ่งแล้วก็วัดความถี่ของมันผลของการวัดความถี่นะครับซึ่งหลายๆชาติก็ร่วมกันวัดเทียบกับซีเซียมฟาวเทนก็จะมีตัวเลขเยอะๆพวกนี้ครับไอพวกนี้คือความถี่มาตรฐานของไอออนหรือของอะตอมแต่ละตัวนะครับที่เขาใช้กันนะครับก็ uncertainty ก็จะติดอยู่ที่ประมาณลบ16เพราะว่าตัวซีเซียมฟาวเทนมันมีลิมิตอยู่แค่นั้นนะครับคราวนี้เรามาดูในประเทศไทยดีกว่าว่าเราทำอะไรกันอยู่นะครับประเทศไทยตอนนี้เราก็พยายามจะทำนาฬิกาอะตอมเหมือนกันนะครับโดยใช้ธาตุอิตเทอร์เบียมไอออนนะครับบวกกับแคลเซียมไอออนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสถานะก่อนดีกว่าว่าตอนนี้เราว่าทำไมเราถึงใช้อิตเทอร์เบียมนะครับก็อิตเทอร์เบียมหน้าตาอย่างนี้นะครับอันนี้คือตัวอิตเทอร์เบียมนะครับมันก็เหมือนโลหะสีเงินนะครับตัวอิเล็กตรอนก็อยู่ประมาณนี้ตัวไอโซโทปก็มีประมาณนี้นะครับโดยที่ถ้าดูก็จะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนวงนอกอยู่2ตัวนะครับถ้าเราเตะอิเล็กตรอนตัวนึงออกไป
หลือวาเลนซ์1อิเล็กตรอนวงนอก1ตัวมันก็จะคล้ายๆธาตุซีเซียมซึ่งระดับชั้นพลังงานก็จะดูไม่วุ่นวายนะครับเรามาดูก่อนอันนี้ระดับชั้นพลังงานของอิเทอร์เบียมอะตอมอันนี้ของไอออนนะครับวิธีการทำให้อะตอมเป็นไอออนทำง่ายมากนะครับคือเราไดรฟ์มันก่อนเอ็กไซต์มันก่อนนะครับมาสเตจแรกหลังจากนั้นเราใช้เลเซอร์ที่พลังงานสูงที่เป็นดีฟยูวีเนี่ยปั๊มมันปั๊มอิเล็กตรอนวงนอกเตะมันออกไปนะครับก็จะได้เป็นไอออนออกมาแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับพอได้ไอออนปุ๊บหน้าตาของระดับชั้นพลังงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราเจาะเข้ามาอิเทอร์เบียมไอออนเนี่ยข้อดีของมันคือมันมีระดับชั้นหรือคล็อกมันจะมีคล็อกทรานซิชันหรือระดับชั้นพลังงานที่สามารถใช้เป็นนาฬิกาได้เนี่ย3อันนะครับอันแรกคือ12กิกะเฮิรตซ์นะครับต่อมาคือ436นาโนเมตรแล้วก็467นาโนเมตรแต่ละอันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับคราวนี้สิ่งที่พูดต่อไปคือเนื่องจากมันมีคล็อกทรานซิชันอยู่3อันนะครับผมเองเคยไปทำงานทำวิจัยที่ญี่ปุ่นนะครับวัดคล็อกทรานซิชันอันหนึ่งนะครับก็คืออยู่ที่12กิกะเฮิรตซ์เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราวัดได้ขนาดไหนนะครับก็ก่อนที่เราจะวัดเราก็ต้องมาประเมินก่อนว่าระบบเราเนี่ยมีอันเซอร์เทนตี้ตัวไหนบ้างมีตัวไหนบ้างที่เราต้องเทคแคร์มันนะครับอันแรกก็คืออุณหภูมิของไอออนนะครับซึ่งก่อให้เกิดตัวดับเบิลชิฟสนามแม่เหล็กซึ่งให้เกิดก่อให้เกิดซีมันชิฟนะครับสนามไฟฟ้าแล้วก็ตัวอุณหภูมิแวดล้อมของตัวแทรปเรานะครับซึ่งทำให้เกิดชิปต่างๆอันนี้ผลการวัดก็จะหน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับก็คือเราก็จะวัดทุกสิ่งอย่างออกมาก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเรา collect frequency แล้วเนี่ยได้ค่าเท่าไหร่บวกกับ uncertainty มีค่าเท่าไหร่วัดมันทุกวันนะครับวัดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายเราก็บอกว่าตัว clock frequency ที่ microwave เนี่ยมีค่าเท่านี้นะครับแล้วก็ตีพิมพ์ไปนะครับเพื่อเป็นเรคคอร์ดให้คนอื่นที่จะมาใช้ต่อนะครับก็อันนี้คือ data ทั้งหมดที่เขามีการตีพิมพ์มาของตัว Ethereum Ion นะครับเราทำขึ้นมาตัวล่าสุดก็คือตัวนี้นะครับก็เก็บในเรคคอร์ดเป็นคล้ายๆเป็น core data ของธาตุ Ethereum ออกมานะครับก็จะได้ค่าประมาณนี้คราวนี้อย่างที่ผมบอกว่า microwave มันมีลิมิตอยู่ค่าหนึ่งผมต้อง moveนะครับเปลี่ยนเป็นออปติคอลพอเปลี่ยนเป็นออปติคอลซอสที่ผมใช้เนี่ยไม่ใช่ไมโครเวฟแล้วต้องเป็นเลเซอร์คราวนี้เลเซอร์ที่ใช้ก็ต้องสเตเบิลมากๆนะครับผมก็เลยต้องมีตัวนี้นะครับสิ่งที่เรียกว่าแคฟิตี้แคฟิตี้ก็ง่ายๆครับมันเหมือนเป็นกระจกบล็อกเป็นแก้วบล็อกนึงที่ไม่ขยายตัวหดตัวถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนมีกระจกแปะ2ข้างนะครับแล้วปล่อยให้เลเซอร์วิ่งเข้าไปสะท้อนไปมานะครับถ้าโหมดมันตรงหรือฟรีเควนซีมันแมทช์พอดีมันจะทะลุออกมานะครับก็ใช้ในการ stabilize laser ให้มีความนิ่งมากๆนะครับคราวนี้กลับมาในที่ประเทศไทยนะครับเราก็โปรเจกต์เนี้ยเริ่มเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่2ละปีที่แล้วก็หนักอยู่กับการซื้อของช้อปปิ้งนะครับซื้อนู่นซื้อนี่เข้ามาในแล็บยังมีความสุขนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นงานของอาจารย์ธเนศนะครับที่เคยทำตั้งแต่สมัยเรียนปอเอกแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นตัว X-ray control นะครับรวมทั้งตัว signal generator นะครับตัวต่อมาที่เราใช้เนื่องจากอิเทอร์เบียมเมื่อกี้เราเห็นมีระดับชั้นพลังงานเยอะแยะมากมายทุกระดับชั้นพลังงานเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันต้องโดน control หรือโดน manipulate ด้วยเลเซอร์เพราะฉะนั้นเราก็จะมีเลเซอร์อยู่ในแล็บค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีสำหรับอิเทอร์เบียมตอนนี้เราก็จะมีอยู่4เวฟเลนส์นะครับคือ399 369 935แล้วก็871ที่ใช้เป็นคล็อกเลเซอร์มีของแคลเซียมอยู่422ก็ในอนาคตก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องการแทรปตัวแคลเซียมไอออนด้วยนะครับคราวนี้ฟังกันมาเยอะแล้วว่าเราต้องการคล็อกระดับ10ยวงลบ18ลบ19ถามว่าไปทำอะไรอันแรกเลยคือ definition ใหม่ของSI นะครับตัววินาทีเนี่ยมันจะไปยุ่งเกี่ยวกับหน่วยอื่นๆนะครับตั้งแต่กระแสไฟฟ้านะครับความยาวนะครับแม้แต่อุณหภูมิ
ก็มีฟรีเควนซีไปเกี่ยวข้องนะครับความส่องสว่างนะครับหรือแม้แต่กระทั่งมวลของเรานะครับกิโลกรัมเนี่ยก็มีฟรีเควนซีไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราวัดฟรีเควนซีได้ดีมันก็จะทำให้หน่วยวัดอื่นวัดได้ดีด้วยนะครับตัวต่อมาคือ VLBI หรือง่ายๆก็คือ Radio Telescope นี่เองวิธีที่เขาไปใช้คือเขารับสัญญาณจากพวกดาวต่างๆนะครับแล้วเขาต้องเอามาลงสิ่งที่ว่าลง time stamp ว่าสัญญาณนี้ได้เวลาได้มาจากดาวดวงนั้นที่เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วเอาข้อมูลของ Radio Telescope เนี่ยทั่วทั้งโลกเนี่ยมาประมวลผลนะครับนึกถึงว่าถ้าเรามี Radio Telescope แค่ตัวเดียวมันก็อาจจะได้ resolution ค่าหนึ่งแต่ถ้าเรามี Radio Telescope รอบโลกมันเหมือนกับว่าเรามีจานรับวิทยุที่ใหญ่มากขนาดโลกเราก็จะรับสัญญาณได้ดีมากขึ้นนะครับซึ่งหัวใจของ VLBI หรือไอ้พวก Radio Telescope ก็คือ frequency หรือ time stamp ที่มันต้องลงเวลานะครับยิ่งเรามี time stamp ที่ดีมากขึ้นเท่าไหร่ภาพมันก็จะไม่เบลอประมาณนี้นะครับหรืออีกอันนึงในแง่ของ geodesy เนาะก็ใช้ในแง่ของการวัดความสูงนะครับโดยใช้นาฬิกาอะตอมนะครับง่ายๆคือเวลามันจะเดินเพี้ยนประมาณ10ยองลบ16ทุกๆ1เมตรเพราะฉะนั้นตอนนี้นาฬิกาที่ดีที่สุดในโลก10ยองลบ19เขาสามารถวัดความสูงที่ระดับ1มิลลิเมตรได้นะครับใช่ครับจริงๆไม่ใช่ GPS แต่เป็นนาฬิกาอะตอมเลยที่เหลือก็จะเป็นคล้ายๆกับที่อาจารย์หงพูดก็คือเราหาพวก fundamental physics ต่างๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วครับจบแล้วอันนี้คือการ redefinition ของหน่วย SI ค่าพวกนี้จะ active ในวันที่20พฤษภาคมปีนี้นะครับนิยามของหน่วยทุกหน่วยจะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นตำราเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวกับหน่วย SI จะต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ทางสสวทก็พยายามจะเปลี่ยนอยู่นะครับครับก็หมดแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นที่ทำงานนะครับก็จะเป็นนาฬิกาเยอะแยะมากมายนะครับครับถามก็ดีแย่แล้วลิงใช่ที่เขาได้มองไปว่าคือจริงๆปัญหาของนาฬิกาทั้งหมดบนโลกคือไอเดียของการหาเวลากลางเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาจะไม่เชื่อเลยว่านาฬิกาประเทศไหนเดินถูกใช่ไหมครับปัจจุบันอย่างที่สถาบันมาดเองเขาก็ไม่ได้เชื่อว่าสถาบันมาดเดินถูกสถาบันมาดเองก็ไม่ได้เชื่อว่าฝรั่งเศสหรือว่าเยอรมันเดินถูกสิ่งที่เราทำคือเรามาเฉลี่ยกันคราวนี้เนี่ยตัว optical clock เนี่ยเขาก็ต้องทำการเฉลี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นหัวใจแต่ว่าตอนนี้มันก็เลยเป็นไอหัวใจที่ว่าเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบกันได้ใช่ไหมครับแต่ใช่ไม่ได้ต้องยังไงก็ต้องคอมแพร์ต้องเปรียบเทียบกันเพราะฉะนั้นซีเซียมมีทุกวันนี้เราส่งค่าไปเพื่อที่จะคอมแพร์มันตลอดเวลาไม่ได้ไม่ใช่เราใช้ได้แต่ไม่ใช่มาตรฐานนึกออกไหมคือใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้มีความคือมันไม่สามารถที่จะลิงก์กลับไปสู่นิยาม SI ได้เพราะนิยาม SI ปัจจุบันเนี่ยที่เป็นวินาทีเนี่ยคือเวลาที่เขาคำนวณขึ้นมาเป็นนาฬิกากระดาษตอนนี้ทางเดียวที่เขาคอมแพร์ได้ก็น่าจะผ่านตัว optical fiber ไม่น่าจะมีวิธีอื่น
ก็ชะลอไปเรื่อยๆครับถามคำถามซื่อบื้อถ้าเรามีนาฬิกาอะตอมิกคล็อกจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจจับระเบิดจริงๆจริงๆมันยิ่งกว่าตรวจจับระเบิดเคยฟังอาจารย์ของอาจารย์หงอีกครั้งหนึ่งโปรเฟสเซอร์คาโทลิกนะครับเจ้าพ่อทางด้านนาฬิกาอะตอมเขาบอกว่าถ้าเขามีนาฬิกาอะตอมoptical clock เนี่ยหลายๆตัวนะครับเขาสามารถที่จะใช้ในแง่ของตรวจจับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีมวลได้อย่างเช่นเขาบอกว่าถ้ามีเครื่องบินสเตลมาเข้ามาที่ญี่ปุ่นนะครับสเตลนี่หมายความว่าเรามองไม่เห็นเลยนะครับเหมือนมาเป็นโกสเข้ามาเลยแต่ไอ้สเตลลำนั้นเนี่ยมันมีมวลครับพอมีมวลปุ๊บมันมี gravity effect เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเนี่ยตอนเนี้ยนาฬิกาไอ้เรือนนั้นอะมันเดินชิปไม่เหมือนคนอื่นละแสดงว่ามันมีมวลอะไรเข้ามาที่ใกล้ๆเรือนนั้นครับครับอาจจะเป็นกิ๊กไปใกล้ๆก็ได้นะครับผมเร็ววันนี้ครับเปลี่ยนไป16วินาทีนะครับไม่ก่อนเล่นล้อเล่นกิ๊กล้อเล่นล้อเล่นมีคำถามอย่างอื่นไหมครับครับครับคือเราเล่นมาประมาณ5นาทีแต่ว่ากันเองนะครับก็จะเล่นได้เล็กน้อยครับมีคำถามกิ๊กถูกพาดปิงอย่าถามอาจารย์ถามพี่โบอิงครับผมนาฬิกาอะตอมสตอนเทียมแลคทีสใช่ไหมครับคำว่าแลคทีสนี่คือมันไม่ใช่เป็นอะตอมเดี่ยวแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็คือมันเป็นสตรอนเทียมที่ถูกกักอยู่ในแลคทีสเนาะแลคทีสก็คือเหมือนเป็น standing wave ของแสงอันหนึ่งใช่ใช่ครับคือจับให้มันอยู่นิ่งๆเพื่อที่จะวัดมีคำถามเพิ่มเติมขอบคุณพี่โบอิงครับ